จะดีแค่ไหนถ้ามีผู้ช่วยที่สามารถให้ความรู้สาระเรื่องสุขภาพผู้ช่วยที่รวบรวมข้อมูลด้านบริการรักษาพยาบาลไว้ครบสุขภาพในมือคุณเริ่มต้นด้วยตัวคุณเองได้ทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน B+ ตราดสะดวกค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วเข้าถึงรู้ตำแหน่งของโรงพยาบาลและสถานที่ท่องเที่ยวสนุกและลุ้นของรางวัลแพ็กเกจดีๆสิทธิพิเศษจากโปรโมชั่นก่อนใครอัปเดตไม่พลาดข่าวสารเรื่องสุขภาพเพราะชีวิตคือการเดินทางสุขภาพเองก็ต้องการการดูแลดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน B+ ตราดของโรงพยาบาลกรุงเทพตราดได้ที่ Play Store ระบบ Android และ App Store ระบบ iOS เข้าช่องแว่นขยายพิมพ์ B+ ตราด B+ ตราดพร้อมแล้วสำหรับสุขภาพในมือคุณจะดีสาวบางปิดเน็กอยากกินโรตีขณะยูเทิร์นกับรถหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดสุดท้ายไม่ได้กินหลังรถลงข้างทางเพื่อนบ้านผิดสังเกตไม่เปิดไฟเดินเข้าเรียกแต่ไร้เสียงคนตอบเปิดไฟดูพบนอนตายขาดที่นอนหมูย่างข้าวเหนียวสูตรใหม่แถมผักดองทานขาย2ชั่วโมงได้เงิน 2,000สาวบางปิดเน็กอยากกินโรตีขณะยูเทิร์นกับรถหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดสุดท้ายไม่ได้กินหลังรถลงข้างทางกู้ภัยเข้าช่วยเหลือสองสาวหัวเราะรวนยอมรับกำลังกลับบ้านแต่นึกอยากกินโรตีแวะซื้อที่ตลาดนัดเวลา 15:30 น.วันที่15ตุลาคม2561ที่หน้าจุดยูเทิร์นองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดถนนสุขุมวิทขาเข้าตัวเมืองตราดหลักกิโลเมตรที่309-310ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์ Honda City สีบอนหมายเลขทะเบียนกค4934ตราดตกลงไปข้างถนนแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจึงได้นำรถยนต์มาทำการช่วยเหลือและประสานเหตุทราบในเวลาต่อมาว่าคนขับชื่อนางสาวประกายการประดลเนตรหรือแคทกับนางสาวสุภาวดีหอยสังบ้านอยู่ที่ตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราที่นั่งมาด้วยกันทั้งสองคนไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดตรวจสอบภายในรถพบถุงโรตี1ถุงที่ภายในถุงมีโรตีอยู่2อันสอบถามนางสาวสุภาวดีทราบว่าก่อนเกิดเหตุขับรถยนต์มาจากตำบลหนองเสม็ดมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดแต่ระหว่างทางอยากกินโรตีจึงได้แวะซื้อที่ตลาดนั้นหน้าทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคตราดเขต2และขับรถยนต์ออกมาจากตลาดนัดเพื่อเลี้ยวกลับตรงจุดยูเทิร์นเพื่อจะกลับบ้านที่ตำบลหนองเสม็ดระหว่างที่ยูเทิร์นนางสาวประกายการประดลเนตรที่เป็นคนขับได้หยิบโรตีขึ้นมาแกะแต่เป็นช่วงที่กำลังเลี้ยวรถพอดีไม่ทันที่จะหักพวงมาลัยกับรถยนต์เก๋งตกลงไปข้างทางแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ประกาศใดหลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้าช่วยเหลือแล้วต่างเล่าเหตุการณ์ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทราบพร้อมทั้งหัวเราะและอายสิ่งที่เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ขึ้นซึ่งผู้สื่อข่าวได้สอบถามทั้งสองคนก็ตอบข้อซักถามอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งหัวเราะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกล่าวว่าไม่อยากให้เป็นข่าวเพราะอายเพื่อนที่จะล้อเลียนสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ทำการช่วยเหลือโดยการนำรถมาลากรถยนต์เก่งขึ้นมาพบว่าบริเวณกระจกหน้าได้รับความเสียหายส่วนเครื่องยนต์และอื่นๆไม่รับความเสียหายแต่อย่างใดเพื่อนบ้านผิดสังเกตไม่เปิดไฟเดินเข้าเรียกแต่ไร้เสียงคนตอบเปิดไฟดูพบนอนตายขาดที่นอนเวลา 19:00 น.วันที่14ตุลาคม2561ร้อยตำรวจเอกยอดคมอินไคร้ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลตราดและกู้ภัยหลักเกาะจังหวัดตราดร่วมตรวจสอบผู้เสียชีวิตภายในบ้านพักเลขที่118หมู่5ตำบลหนองสนออำเภอเมืองจังหวัดตราดหลังรับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านและนายบุญรอดโตวินัทเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวขายกระท่อม
ภายในบ้านพบศพนายวิษณุวันรักษาศักดิ์อายุ52ปีเจ้าของบ้านสภาพศพแข็งเกร็งนอนหงายอยู่บนที่นอนหลังจากที่แพทย์ได้ทำการชันสูตรศพเบื้องต้นแล้วไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างใดคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงแล้วแต่ให้แน่ชัดมากขึ้นร้อยตำรวจเอกยอดคมอินไคร้ายเวนสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้ขอให้แพทย์นำศพไปผ่าชันสูตรที่โรงพยาบาลอีกครั้งนายบุญรอดโตวินัทเพื่อนบ้านที่พบศพเป็นคนแรกให้การกับตำรวจว่าก่อนที่จะพบศพสังเกตเห็นนายวิษณุไม่เปิดไฟที่บ้านจึงเดินเข้าไปดูและเรียกนายวิษณุแต่ไม่ได้ยินเสียงตอบรับจึงได้ขึ้นไปบนบ้านและเปิดไฟปรากฏว่านายวิษณุเสียชีวิตแล้วจึงแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบขณะที่ผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่านายวิษณุเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาและเพิ่งย้ายถิ่นฐานมาทำงานที่จังหวัดตราในตำบลหนองสนอได้เพียง1ปีโดยสร้างร้านก๋วยเตี๋ยวไว้หน้าบ้านหารายได้กับทำสวนยางพาราเพียงลำพังแค่คนเดียวหลังจากทราบข่าวแล้วได้แจ้งให้กับญาติได้รับทราบแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น., และ 18:00 น.ประชาชนจิตอาสาจังหวัดตราดร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจภายใต้จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนายประเสริฐฤชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจภายใต้ชื่อจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคม2561และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่23ตุลาคม2561โดยมีส่วนราชการกำลังพลทหารตำรวจเยาวชนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและโรงพยาบาลตราดอสม.จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในเขตอำเภอเมืองตรารวมทั้งประชาชนจิตอาสาอำเภอเมืองตราดกว่า 1,100 คนร่วมกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัดสุวรรณมงคลตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามรวมทั้งร่วมกันดำเนินการพ่นหมอกควันในการกำจัดตัวแกะยุงลายและการหยอดทรายอาเบตเพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคต่างๆที่มียุงเป็นพาหะนำโรคโดยมีการแบ่งพื้นที่ในการดำเนินการออกเป็นโซนต่างๆ5โซนประกอบด้วยโซน A1 วัดสุวรรณมงคลโรงเรียนวัดสุวรรณมงคลโซน A2 บ้านตาเรืองโซน B1 บ้านเกาะนอกโซน B2 บ้านท่าใหญ่และโซน C1 บ้านหัวนารวมพื้นที่1วัด1โรงเรียน320ครัวเรือนระยะทางประมาณ1กิโลเมตรสำหรับโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในครั้งนี้นับเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติให้กับคนในชาติในชุมชนให้มีความสุขยั่งยืนสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่ารักษาสืบสานต่อยอดซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ยังเป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วยสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนและทุกฝ่ายต่างตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับบ้านเมืองหมูย่างข้าวเหนียวสูตรใหม่แถมผักดองทานขาย2ชั่วโมงได้เงิน 2,000
ป้าติ๋มหอยสังอายุ57ปีชาวบ้านในชุมชนบ้านของมะขามตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดกำลังยืนขายหมูย่างข้าวเหนียวและมีหม้อเบอร์32ที่ภายในหม้อมีผักดองเป็นของแถมร่วมด้วยป้าติ๋มบอกว่ายึดอาชีพขายหมูย่างมากว่า30ปีโดยหมูย่างจะขายไม้ละ2บาทในช่วงเช้าตั้งแต่ 5:30 นถึง 7:30 นหรือบางวันอาจจะ 8:00 นซึ่งใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงก็ขายหมูย่างข้าวเหนียวได้วันละ 1,000 ถึง 1,200 บาทและเมื่อหักต้นทุนกำไรจะเหลือกำไรวันละ200กว่าบาทหมูย่างไม้ละ2บาทเป้าหมายที่ขายคือเด็กนักเรียนที่ส่วนใหญ่จะซื้อเป็นชุดละ10บาทมีหมู3ไม้ข้าวเหนียวบางคนซื้อแค่หมู2ไม้พร้อมข้าวเหนียวในราคา5บาทก็มีซึ่งเด็กๆทานอาหารเช้าเป็นหมูย่างเป็นประจำตนจะตั้งรถเข็นขายที่หน้าหมู่บ้านเมื่อผู้ปกครองพาเด็กไปส่งโรงเรียนก็จะแวะมาซื้อขายไม่แพงเพราะต้องการช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนป้าขายหมูย่างมาตั้งแต่ราคาหมูกิโลกรัมละ60บาทตอนนี้กิโลกรัมละ100กว่าบาทยังขายได้ในราคาเดิมสูตรของป้าไม่มีอะไรมากแค่เคี่ยวน้ำตาลกับซีอิ๊วดำแล้วปรุงรสชาติและเครื่องปรุงรสแล้วหมักหมูแล้วเสียบไม้เตรียมไว้ขายตอนเช้าสำหรับวันนี้ป้าติ๋มทดลองทำหมูย่างไม้ใหญ่ขึ้นในราคาไม้ละ5บาทแน่นอนว่าหมูต้องมีปริมาณมากขึ้นแต่ที่เพิ่มขึ้นคือผักดองที่ป้าบอกว่าเป็นของแถมที่ลองทำขายไปด้วยกันโดยการนำผักที่ต้องการดองอย่างมะละกอแครอทเพื่อเพิ่มสีสันแตงกวาหอมแดงพริกนำทุกอย่างใส่รวมกันแล้วใส่น้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายกระปิปริมาณให้มีรสชาติเปรี้ยวหวานซึ่งเมื่อทานหมูย่างข้าวเหนียวแล้วได้ทานผักดองเข้าไปด้วยจะได้รสชาติอร่อยเพราะไม่เลี่ยนที่สำคัญไม่คิดตังค์Thank you.